ยกที่3ครับมวยคู่เอกนำรายการครับช่อง 2 for you มวยมันวันศุกร์นะครับ14สิงหาคมมุมแดงเดชศักดาสจต้งปาจีนครับส่วนน้ำเงินก้องธรณีสสมหมายพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์ครับต่างศึกต่างสายครับคู่นี้เดชศักดานี่อยู่เพชรยินดีครับส่วนก้องธรณีอยู่สายศึกกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ข้ามศึกข้ามสายมาเลยครับอ่อยเวทขึ้นมาเลยครับ132ครับมาดูว่าจะต้านความใหญ่ของเดชศักดาได้ไหมทั้งใหญ่ทั้งแก่งเลยครับเดชศักดาซ้อมที่ PK แสนชัยนะครับก็ถือว่าเหลือเวทีไปนานทั้งคู่ครับวัดกันระยะยาวจะเป็นยังไงเปิดเกมจนครับเน้นที่วงในฮะเดชศักดาพยายามจะใช้เหลี่ยมครับก้องธรณีสู้ด้วยเหลี่ยมสู้ด้วยเดินปั้มเข่าครับเด็ดยัดเข่าครับขวางหน้าครับก้องธรณีไม่ยอมให้เดชศักดาตีได้ถนัดแล้วครับแข็งแรงจริงๆครับคือเวทนี่ใหญ่กว่าเห็นชัดแล้วครับเดชศักดาปั้มรัดฟัดตีพยายามจะโต้ด้วยเข่าครับแหมวงในนี่เห็นชัดครับว่าเดชศักดายังไงครับก้องธรณีไหวหรือเปล่าครับเจอบทเจอบี้หนักเอาละครับได้เหลี่ยมช่วยครับหากเอาเดชศักดาลดลงไปลุกขึ้นมาเดินต่อครับเดชศักดาจังหวะนี้ตีไม่ถนัดถึงอาศัยความแกร่งสภาพร่างกายความใหญ่วดเข้าไปแข้งซ้ายครับเดชศักดาทางด้านก้องธรณีครับเตะซ้ายแล้วศอกซ้ายเดชศักดาไม่ถึงตัวตลอดหมดยกที่3ยกที่4ครับตามกันต่อครับมวยคู่เอก 2 for you มวยวันศุกร์ครับ14สิงหาคมมุมแดงเดชศักดามุมน้ำเงินก้องธรณีครับ3ยกนี้เดชศักดาได้เปรียบนะครับประมาณ 5-2-3-1 มาดูยกนี้ครับพลิกแสงได้หรือเปล่าโอ้โหดูครับวงในลูกคล้องลูกจับลูกล็อกนี่แข็งแรงจริงๆครับพยายามจะเล่นวงนอกครับก้องธรณีรูปเกมที่ตัวเองถนัดนะครับเตะซ้ายเดชศักดาถึงตัวครับชนไปเรื่อยครับซ้ายยาวๆครับตื้อตลอดครับเดชศักดาไฟนี้ถือว่าสภาพร่างกายเนี่ยดีเยี่ยมครับต้องมาลุ้นฝั่งของมูลน้ำเงินครับก้องธรณีจะต้านไหวหรือเปล่าเดินบทเดินชนไปเรื่อยครับวงในนี่ดีกว่าชัดเจนเลยครับแข็งแรงจริงๆฮะโอ้โหดูครับวงในนี่ตัวเดียวเลยครับโอ้โหไม่ไหวครับกรรมการต้องนับครับต้านไม่ไหวจริงๆครับ
แม่ดูแล้วนี่ไม่น่าจะรอดแล้วครับก้องธรณีดูฮะไหวไม่ไหวครับกระทุ้งเข้าไปครับเดชศักดาดูครับจะน็อกยกนี้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะชกจนครบ5ยกเกมขาดไปเลยครับตัวนับดอกนี้เดชศักดาก็ไม่อยากจะทำแล้วครับปลายยกที่4ครับเกมขาดแล้วครับหมดยกที่4ครับยกสุดท้ายครับ4ยกไร้ราคาครับเดชศักดาต่อขาดเพราะว่าได้นับยก4นะก็ยังไม่เตรียมร้อยเท่าไหร่ครับก้องธรณีหยุดไปนานแล้วครับวันนี้ต้องยอมรับว่าเดชศักดานี่มาแกร่งจริงๆโดยเฉพาะวงในนี่ตีตัวเดียวแล้วขุมเกมได้หมดแล้วครับพยายามจะฮึดต่อยหมัดฟันศอกครับก้องธรณีแต่ว่าเดชศักดาไม่บำบาดครับสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยฮะเกมเงียบแล้วครับบรรยากาศในเวทีตอนนี้ไม่มีแล้วก็ได้เสียวครับแต่ว่าเดชศักดากอดเอาไว้ครับจะได้แค่เสียวหรือเปล่าคุมสถานการณ์ได้หมดครับเดชศักดานักชกจากอุบลราชธานีครับส่วนก้องธรณีอยู่เพชรบูรณ์นะรอเสียงระฆังครับในเวทีนี่สารภาพกันแล้วครับจ่ายตังค์กันเรียบร้อยยอมแล้วครับก้องธรณีหมดยกสุดท้ายครับกรรมการไปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเดชศักดาสจ.ต้งปาจีนเอาชนะคะแนนก้องธรณีสสมหมายครับ